โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพอคิดจะทำอะไรคะผมต้องการทดลองการเรียนการสอนแบบ PBL Project Based Learning เป็นการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานครับแล้วผมก็มีครูผู้เชี่ยวชาญที่จะมาออกแบบแผนการสอนแล้วก็จะเข้ามาสอนตั้งแต่ภาคเรียนหน้าเริ่มที่ชั้นประถม1แค่ห้องเดียวก่อนครับปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไม่ใช่เรื่องเล็กๆต้องเตรียมเด็กทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเพิ่งได้เอกสารก่อนเปิดเทอมไม่กี่สัปดาห์เรียนทำงานไม่ทันค่ะครูพันนีครับคือโครงการนี้ไม่ได้ขึ้นตรงกับฝ่ายวิชาการของครูนะครับแต่ผมให้ครูน้อยฝ่ายกิจการนักเรียนมาดูแลผมได้คุยกับผู้ปกครองเก่าๆที่สนใจจะส่งลูกเข้าร่วมโครงการบางส่วนครับที่เหลือก็จะเป็นเด็กรอบๆโรงเรียนเราโดยมีส่วนลดค่าเทอมเป็นแรงจูงใจผมคิดว่าน่าจะทันครับการสอนแบบให้เด็กเรียนรู้จากการเล่นไม่เน้นสอบเก็บคะแนนเป็นเทรนด์การศึกษาที่กำลังมาแรงใครๆก็อยากทำแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ง่ายๆผมรู้ครับว่ามันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้หลายๆโรงเรียนก็เริ่มทำกันแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีเพราะผู้ปกครองรับรู้นโยบายตั้งแต่ต้นแต่ที่นี่เราเด่นเรื่องวิชาการเด็กเราทำคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนเด็กที่สอบติดมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศอยู่ๆมาเปลี่ยนนโยบายชั่วข้ามคืนมีปัญหาแน่นอนเดียนยอมลาออกจากโรงเรียนก่อนเพื่อมาช่วยงานที่นี่เพราะคุณแม่คุณขอร้องเห็นว่าคุณยังใหม่เพิ่งขึ้นมาเป็นผอ.เดียนยอมมาเพราะเคารพนับถือคุณแม่คุณแต่สิ่งที่คุณทำมันคือการข้ามสายงานและไม่ให้เกียรติเรียนผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้กับครูตั้งแต่ต้นแล้วผมก็ขอขอบคุณมากๆที่ยอมสละงานเก่ามาช่วยผมคุณแม่ชื่นชมครูพันนีมากๆครับแต่ว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปไวมากทั้งนวัตกรรมองค์ความรู้พฤติกรรมความสนใจของเด็กเราจะยึดติดกับการเรียนการสอนแบบเดิมไม่ได้แล้วสิ่งที่ผมคิดจะทำในทุกวันนี้ก็เพื่อเด็กๆของเรานะครับผมอยากให้พวกเขามาเรียนด้วยความสุขไม่ใช่เอาชีวิตไปผูกติดกับคะแนนแต่ถ้าสังคมยังวัดคุณภาพคนจากสถาบันการศึกษาพ่อแม่ยังภูมิใจที่ลูกเรียนเก่งสอบได้คะแนนดีๆเข้ามหาวิทยาลัยดังๆโรงเรียนและครูก็ต้องตอบสนองความต้องการของสังคมและผู้ปกครองถ้าคิดจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งสังคมไม่ใช่แค่คนไม่กี่คนเปลี่ยนแค่ไม่กี่คนก็ดีกว่าไม่มีใครลุกขึ้นมาเปลี่ยนเลยไม่ใช่ไหมเปิดเทอมเมื่อไหร่ผมเตรียมการเปลี่ยนแปลงไว้อีกมากแล้วผมจะแจ้งให้ทราบในภายหลังเดียนเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโดยไม่เข้าใจหลักการที่แท้จริงเรียนก็ได้แต่หวังว่าผอ.จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากำลังพาเด็กเดินไปทางไหนเพราะชีวิตของพวกเขาไม่ได้มีไว้ลองผิดลองถูก